สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยรัชวินรีวิวท้อง8เดือนสามีตูนซ้อมเรียกพ่อกับแม่ก่อนคลอดตื่นเต้นไม่เบากับการมีลูกชายคนแรกสำหรับดาราสาวก้อยรัชวินวงศ์วริยะและตูนอธิวราคงมาลัยที่เริ่มใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าพ่อกับแม่ระหว่างภรรยาตั้งครรภ์8เดือนงานนี้ตูนสามีประคบประงมทำหน้าที่คุณพ่อเป็นอย่างดีผูกเชือกรองเท้าให้คุณแม่ตลอดเพราะห่วงความปลอดภัยไม่อยากให้คุณแม่ต้องก้มบ่อยๆโดยก้อยโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่ารีวิวท้อง8เดือน #35weeksPregnant ช่วงนี้ลูกตัวใหญ่ขึ้นหนักขึ้นมากทำให้แม่ต้องทำอะไรช้าลงเวลาก้มต่ำต้องค่อยๆย่อแบบสควอตผูกเชือกรองเท้าเองไม่ได้ต้องให้พ่อผูกให้ตลอดเวลาเดินรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเพนกวินมากๆจนคุณพ่อต้องเอ่ยปากว่าเห็นหนูแล้วอยากท้องแทนฟังแล้วก็ยิ้มก้อยเลยบอกพี่ตูนว่าพ่อไม่ต้องคิดมากนะแม่เต็มใจและมีความสุขมากๆเพราะมันคือหน้าที่ของคนที่เป็นแม่แต่ถ้าพ่ออยากรู้ว่าตอนนี้แม่รู้สึกยังไงก็ให้รองถือลูกแตงโมเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงดูจ้ะพ่อยิ้มอ่อนและหัวเราะแห้งๆแทนคำตอบเข้าใจแล้วครับปอรอตอนนี้ก้อยกับพี่ตูนเริ่มใช้สรรพนามเรียกแทนตัวเองกันว่าพ่อกับแม่แทนคำว่าพี่กับหนูแม้จะยังไม่ค่อยชินแต่ก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ยินนะ #KatiesJourneys อีกเดือนเดียวแล้วนะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ